ือดังๆครับให้กับทีมผู้จัดแล้วก็นักแสดงดังจากแอบลงรักเดอะซีรีส์ Secret Crush on You ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนอื่นขอยืนตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับผมจะถ่ายกล้องนิดนึงครับทีมงานด้วยครับทีมงานด้วยครับโอเคครับมาจับมือได้เลยนะครับมาบอกเลยทักทายได้ไหมฮะตอนนี้มีแฟนคลับชาวจีนชมมากกว่า100,000 คนแล้วนะครับเชิญนั่งตามพี่ได้เลยครับอาจจะมีชื่อแบบอยู่นะครับเขามีเชิญนะฮะโอเคครับผมนะเดี๋ยวพยักหน้านิดนึงนะครับเดี๋ยวพยักขยับมาทางนี้นิดนึงนะครับมีการยื่นมาเกิดขึ้นนะฮะอะไรครับมีการยื่นมาเกิดขึ้นครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับให้ตรงกลางเลยนะเป็นผู้นำมึงทำเองก็โซเชียลหัวหน้างงแต่ผมนี่มีเนื้อจริงเป็นชาวเชียงแล้วก็จะเบอร์ฝึกซึมมันเซฮายใช่หรอโอเคได้ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวผมแปลงให้ครับฮัลโหลโอเคครับสักครู่นึงนะครับครับผมสวัสดีแขกที่มีเกียรติทุกท่านนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นักข่าวทุกท่านด้วยสวัสดีนะครับครับครับวันนี้นะครับวันนี้มีพี่ๆแฟนคลับตัวของน้องทุกคนแล้วก็ชาวเหนือผมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่การบูชาของเรานะครับผมเจนสุพงศ์สวัสดีครับ好的，首先呢，我为您说，甚至我介绍一下，他叫黄明明，我觉得大家应该都懂了。好的，先欢迎各位观众朋友们，欢迎来到我们今天的活动。那ตลอดในการไลฟ์ในวันนี้ทุกคนจะแปลกใจจะมีภาษาต่างดาวขึ้นมาโอเคครับผมแปลทีนะไม่ต้องกังวลไปครับโอเคครับซึ่งแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับว่ากับซีรีส์เรื่องนี้นะครับมาในบทบาทหรือตำแหน่งอะไรฮะซีรีส์เรื่องนี้นะครับรับทั้งหมด3 บทบาทครับ3 บทบาทเลยนะครับผมบทบาทแรกที่เราต้องทำเลยก็คือเป็นนักแสดงนะฮะนักแสดงด้วยมันเป็นนักแสดงรับเชิญครับชื่อว่าเทพนะครับเทพก็ตัวประกอบก็ได้ครับผมโอเคครับครับแล้วก็ตอนที่2ครับก็คือเป็นโปรดิวเซอร์ครับที่เราทำหนังแล้วก็อีกตำแหน่งนึงก็คือเป็นผู้จัดครับคือครบ3 ตำแหน่งเลยเรามโนมีชัวร์就是关于我们本期的电视剧的内定接了3个位置第一个是当演员第二个是当和联合制作人呢对还有另外两个是当的就是告诉我们这个电视剧 OK ครับท่านที่2ดีกว่าครับซึ่งอยู่ที่บริเวณด้านข้างผมบอกเลยไม่มีใครไม่รู้จักครับ我觉得大家应该没有谁不认识这位对不对แนะนำตัวนิดนึงได้ไหมครับพี่เชนครับครับผมครับสวัสดีครับเชนครับผมเป็นArtist Manager ของ Adobe Factory ครับผม大家好，祝国粉丝，我是沈万里。哇！ทุกคนดูไว้นะครับนี่คือมาตรฐานที่ดีนะครับทุกคนดูไว้นะน้องดูไว้นะครับวันนี้2 ข้ามวันนี้เลยพุ่งกลับมาข้ามเลยครับ大家好，我是王明明ครับพี่เชนได้สร้างมาตรฐานไว้สูงมากนะครับผมจะรบกวนพี่เชนเราตั้งใจการรู้จักผมด้วยพี่เชนด้วยไปด้วยนะครับผู้กำกับครับผู้กำกับของเรานะครับเอาลาบข้างๆเลยฮะทีละคำไหมได้อยู่ค่ะได้อยู่ครับโอเคครับ3 คำเลยครับไม่ได้เลยเริ่มตัวได้เลยครับสวัสดีค่ะชื่อนะคะรับบทเป็นผู้กำกับค่ะครับและเชิญด้วยชื่อ我们的导演就是说那个亲密อันนี้พี่ชีวินหมายถึงว่าเวลาแสดงในเรื่องครับเป็นผู้กำกับจริงเหรอใช่จริงไม่ได้กำกับนะคะเล่นเป็นผู้กำกับอย่างเดียวใช่ใช่จริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ผมอะครับแล้วผมก็เชื่อว่าตอนนี้นะครับทุกคนเนี่ยรู้แล้วแน่นอนครับหลักบ้านเนี่ยตั้งแต่แถวนี้ไม่ต้องไปหรือว่าฝั่งโน้นเนี่ยก็คือแฟนคลับพิมพ์มาเยอะมากเมื่อสักครู่ผมเข้าไปในห้องไลฟ์ในเวกัวนะครับแล้วก็ฝั่ง YouTube ด้วยทุกคนอยากจะได้ยินเสียงคำพูดของแต่ละคนแล้วงั้นเรามาเริ่มที่ด้านซ้ายมือของเซนดีก่อนไหมครับกับเซนนั่นเองครับได้เลยครับครับผม大家好我ชื่อหลี่จื้อเฉินสวัสดีครับผมชื่อเซนวิชัยครับแล้วผมเป็นโตครับครับผมนะฮะเปิดด้วยจีนเลยนะครับคนดูแสนกว่าเปิดด้วยจีนเลยโอเคครับต่อมาครับพี่ดิ้งครับท่านเจ้าครับผมชื่อทางยูเฟิร์นนะครับผมชื่อบิลลี่ครับระบบเป็นพี่หนึ่งครับครับผมนะฮะตอนนี้แถวหลักขึ้นหนักใจแล้วแถวหน้าได้สร้างมาตรฐานไว้สูงเหลือเกินต่อไปใครดีฮะตอนนี้มีการย
ิวภาษาจีนกันอยู่ตั้งแต่นะครับคือแกงนี้ต้องทำเป็นจีนแล้วไงได้ครับจะบอกว่าเราตั้งชื่อจีนแล้วข้าหันมาบอกว่าเราไม่อยู่ภาษาจีนเราไม่อยู่ภาษาจีนทำไงดีใช่ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาแขกชื่อจีนให้ได้ครับสองคนเลยโอเค有的人也是有中文名字的 OK 杨天庭的 OK 好大家好我叫沈一初สวัสดีครับผมเฮงนะครับแล้วก็เป็นสกายครับผมครับผมนะคุณเฮงครับโอเคครับมาครับเซอร์ไพรส์ครับสวัสดีครับ我是陈考斌ครับผมเซอร์ไพรส์นะครับครับผมมาฟรีครับสวัสดีค่ะทุกคนมาBreaking 哈，它的举办的就是粉的这个哈 ，OK， 卡隆说话呢，好吧，通过地形呢，破解沙，就讲，这个敌人他们太猛了，地形后面你站嘛，搞完，ใช่ไหมฮะ？ใช่ไหมฮะ？ไปใครดีครับ？กลับดีกว่าไปดีกว่าไปค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือเป็นในส่วนของนิยายก่อนใช่ไหมครับใช่แล้วไปถึงหยกยิบหยิบยกนะฮะหยกยิบแล้วนะครับภาษาจีนเยอะนะครับหยิบยกนะครับที่มันนิยายเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วก็ต้องที่พี่เชนก่อนเลยพี่เชนแหละได้อ่านเรื่องนี้มาสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้มีการท้าทายติดต่อมาอะไรเงี้ยว่าชีเรื่องนี้คือสนุกมากสนุกมากต้องทำเท่านั้นนี่อ่านกับเซนแล้วครับนี่แล้วพอเราได้อ่านก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมีความแปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ซีรีส์เรื่องเนี้ยมีก่อนมาเป็นซีรีส์นี่ไงเรื่องนี้ดังมากครับใช่ครับค่ะครับไม่อยากทราบว่าสำหรับคนที่ไปเลยลูกไปเลยลูกแล้วผมอยากจะทราบครับในส่วนของคนที่อ่านคนแรกเลยแล้วก็คนที่รู้สึกว่านี่ยังไม่ธรรมดาครับครั้งแรกที่พี่เชนอ่านรู้สึกยังไงครับพี่เชนเดี๋ยวพี่นึกก่อนก็ได้ครับผมแปลเมื่อสักครู่เป็นจีนก่อนนะฮะกันยานะท่านชวนเราจะชี้ชื่อวงมันก็ชวนเราจะชี้เฟย์ลี่莫属这个是一笔小说是一本小说然后我们来说电视剧ครับผมครั้งแรกที่อ่านรู้สึกคือต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นนักอ่านนิยายครับค่อนข้างที่จะเยอะมากที่ออฟฟิศเนี่ยก็คือจะมีตู้นิยายเต็มไปหมดเลยแล้วเรื่องนี้ก็คือเป็นท็อปนิยายที่ตัวเองอ่ะชอบมากมันอ่านสนุกนะฮะคืออ่านแล้วหัวเราะมีแต่รอยยิ้มอะไรเงี้ยไปอ่านรีวิวอะไรเงี้ยก็คนชอบบอกว่าตลกดีอะไรเงี้ยตลกดีใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็ชอบมากมากเลยแบบเราก็คิดว่าสักวันนึงเนี่ยถ้าเราได้ทำซีรีส์ขึ้นมาเนี่ยเรื่องนี้มันต้องเป็นเรื่องแรกที่เราต้องหยิบขึ้นมาทำแน่นอนก็เลยติดต่อพอดีที่นักเขียนครับผมเราก็อธิบายว่าเราเป็นใครอะไรเงี้ยเขาบอกทำเลยนะครับใช่ก็เลยเข้ามาปรึกษากับเซนแล้วก็มาคุยกับพี่ชีครับผมนะฮะแล้วพี่ชีครับเรื่องนี้ที่เยอะพี่ต้องกลับมาหลายเรื่องมากเลยนะเรื่องนี้ความยากมันอยู่ตรงไหนครับหรือว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนครับจริงๆแล้วความเรียกว่าเสน่ห์ดีกว่าเสน่ห์เนาะมันคือเรื่องที่ทุกคนต้องเคยเจอกับตัวเองกับการที่เราเคยแอบรักใครสักคนเอาจริงพอเรื่องนี้พอพูดถึงเรื่องของความแอบรักหรือความที่เราแอบชื่นชอบอะไรเงี้ยซึ่งเราห่างหายไปจากซีรีส์วายที่เล่นประเด็นนี้ออกไปแล้วจริงๆซีรีส์วายมันมีประเด็นนี้อยู่ในเกือบทุกๆเรื่องแต่ไม่มีใครที่จะหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาเล่นเป็นประเด็นใหญ่ในมุมมองซึ่งจริงๆอย่างเรื่องนี้ค่ะมันมีเรื่องของรูปลักษณ์ด้วยที่มีไม่ใช่หมายถึงว่าแล้วไม่หมายความว่าที่เขารู้สึกว่ามันมีความรักแอบชอบในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่แค่แบบสวยหล่ออย่างเดียวก็จะมีแบบมีเราอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นตัวแทนของเราเลยเราเป็นแบบทั้งโต๊ะทั้งเจ้าแล้วก็เป็นฝนด้วยครับก็คือสอดแทรกความเป็นเรานะเข้าไปเลยนะโอเคครับคุณผู้ชมนะจะชื่อจะก็电视剧的特点就是我们是由呢暗恋感这一点来去解发的 OK ครับแล้วก็มาถามคำถามคอมพิวเตอร์ของเราครับครับเป็นไงบ้างครับปกติแล้วคือเราจะอยู่เบื้องหน้าแทบทุกตอนเลยตอนนี้หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านหลังบ้านนะครับส่วนมากจะหลังเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ในเรื่องแอบผมรักเนี่ยครับจะเป็นหลักส่วนใหญ่เลยหลักอย่างที่บอกครับเรียกว่านักแสดงประกอบก็ได้ประกอบเอ็กซ์ต้าหนึ่งนะผมเล่นไปทั้งหมดผมรับซีนตอนแรกบอกว่าคิดว่าเราจะมาถึงซีนครับมีโอกาสมาหน่อยซีนมี 1.5 หนึ่งแสดงนิดนึงก็เลยนับต่อยเป็นประมาณ3 ซีนใช่ไหมฮะแล้วก็ในบทบาทของโคโปรดิวเซอร์นะครับแล้วก็ผู้จัดก็เลยเรื่องนี้มีความยากยังไงครับหรือว่ามันต่างกับที่เรารับบทอยู่เบื้องหน้าไหมฮะ
จริงๆมันมีความต่างพอสมควรครับเพราะว่าอย่างเช่นว่าเวลาเราอยู่เบื้องหน้าใช่ไหมครับเราเหมือนจะรับในสิ่งที่เบื้องหลังอ่ะเขาคิดไปหมดแล้วในสถานที่ที่ไปเขาก็ส่งแบบแบบเป็นแมปมาให้เราในเราเดินทางไปซึ่งเนี่ยกว่าจะได้แมปตรงเนี้ยครับดูโลเคชั่นวัน2วันเรามีปัญหาก็ต้องเปลี่ยนเพราะเราเป็นเบื้องหลังเรารู้สึกว่าโหกว่าจะได้ถึงโลเคชั่นหรือว่าแต่ละซีนที่คิดมาครับกว่าจะเซตขึ้นมา1ซีนกว่าเราจะสร้างบางซีนซีนที่แบบเราอยากได้แบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เลยครับทีมทางเบื้องหลังก็ต้องจัดยิ่งใหญ่ครับเบื้องหน้าไปถึงก็จะแบบอุ๊ยสวยแล้วแต่เราไม่รู้ว่าแบบก่อนหน้านั้นกว่าจะสวยเขาผ่านอะไรมาบ้างครับก็คือเรียกได้ว่าเราได้ใส่ใจแล้วก็เราได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมครับและจะมีเรื่องที่สองไหมจากเรื่องนี้ใช่ไหมครับมีคือรู้สึกดึงดูดถึงความเสน่ห์มีความพิเศษของการเป็นผู้จัดเนี่ยแน่นอนครับเราแน่นอนนะครับโอเคแต่ไทยอินเรื่องแก๊สแต่ยูริเลยครับอยู่ข้างหลังเรานี่อ๋อเหรออ๋อแต่ในเล็กๆนั่นเองครับเอาแล้วที่เชิญน้องมาถามผมแต่บางเราไม่ต้องมองไปมิง说了现在其实他已经变成就是联合制作人呢他说其实是跟前面的大家所看的就是单演员说有很大很大的区别所以他觉得来当呢就是制作的联合制作人呢是有一些的特点的所以要期待的这个只是第一步，第二步还是会有的。OK， 但是ข้างหลังเริ่มงงเลยครับว่าผมพูดอะไรนะครับเดี๋ยวมาคุยกับนักแสดงนำของเรากันบ้างดีกว่านะครับนะครับจริงๆแล้วในฉากนี้เนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีให้แบบให้ใครเป็นพิเศษเลยใครอยากจะคุยกับผมเป็นคนแรกกันหรือว่าอยากจะไปกับเป็นคนแรกนี่ผมว่าไม่เป็นไรอยากคุยครับถือไปมานานนี่คือตัวแทนหมู่บ้านใช่ไหมครับผมตัวแทนน้องเป็นไงบ้างครับคือได้ข่าวว่าคือพี่ไม่อยากจะบอกนะว่าเราคืออายุเยอะที่สุดในกลุ่มนี้เป็นมากประสบการณ์ดีกว่าที่เรียกว่าน้องๆพึ่งพาได้น้องๆพึ่งพาได้นะครับเป็นการนะครับกับการรับบทในครั้งนี้ครับก็คือจริงๆแล้วผมต้องเล่าก่อนว่าผมอ่ะเป็นแฟนคลับและชื่นชมในตัวพี่หนึ่งเพราะว่าก่อนที่ผมจะเข้ามาอยู่ตรงนี้ผมได้ทำการแบบว่าสมัครเข้ามาแล้วก็ได้ดูแบบชื่อเรื่องว่าแบบแอบตรงนั้นแล้วผมก็ไปเสิร์ชดูไปอ่านนิยายมาแล้วผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้เขาแบบเท่เขามีเสน่ห์และเขาอบอุ่นครับแล้วก็คือเราก็ตอนส่งมาเราก็ไม่ได้หวังครับแบบหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้คาดคิดว่าแบบเราจะได้แบบเป็นพี่เหนือแล้วก็แบบได้แบบทำหน้าที่สำคัญในการที่แบบถ่ายทอดตัวละครให้แบบทุกคนได้รู้จักในเรื่องนี้ครับผมครับแล้ววันที่เราได้รู้ข่าวดีว่าเราจะได้รับบทเป็นพี่เหนือนี่รู้สึกยังไงครับโทรหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนเลยครับคืออวดก่อนเลยใช่ครับอวดนะครับอวดกันนะผมทำได้แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ซึ่งต้องเรียกว่าหลังจากที่ผมรู้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากที่จะถ่ายทอดออกมาให้ดีขึ้นก็เลยครับต้องแบบหาข้อมูลหาอะไรขึ้นแล้วก็รวมถึงพวกเราก็เวิร์กช็อปด้วยทำให้แบบเรารู้สึกแบบภูมิใจแล้วก็แบบว่าอยากถ่ายทอดตัวละครนี้ออกมาให้ดีที่สุดให้กับชาวแฟนทุกคนครับครับผมและ第一位呢是 Billy 呢，他也是说，其实他也是我们的，这个角色的粉丝，其实他已经读过这份的小说了，然后他觉得如果他能够来演这个角色，他是就十分十分开心。所以呢，现在我要简单的跟大家说一下，因为我们也是有点多了 ，OK？ 对，他对，对对对 ，OK， 哈哈哈哈哈。就才没读，没读呢，他对对对没搞的，来看二星呢，看。卡普，卡普，卡普，哦，毕竟他还没溜呢，毕竟。ดูว่าไม่มีแต่ตุ้ยตุ้ยเป็นไงบ้างครับที่รู้สึกไงครับที่ได้มารับบทของโอ๊กใช่ไหมฮะครับผมจริงๆตอนที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราขอบคุณพี่เชนกับพี่เชนมากนะครับครั้งแรกที่เรารู้สึกตอนที่เรารู้ว่าเราได้นะรู้สึกว่าเราขอบคุณพี่เขาที่ให้โอกาสมาในการที่ให้เราได้พัฒนาตัวเองไปอีกระดับหนึ่งครับและตอนที่เราได้อ่านมาเราได้อ่านจากตัวนิยายก่อนเรารู้สึกว่าตัวโตเนี่ยคือเด็กหนุ่มที่น่ารักคนหนึ่งที่เป็นคนที่รักเพื่อนแล้วก็ให้ความสำคัญกับความรักค่อนข้างมากเลยครับผมแต่ในวันที่เราได้อ่านบทหรือว่าได้ทำการบ้านเนี่ยเราได้เห็นมุมมองตัวละครโตค่อนข้างมากกว่าเดิมเลยครับว่าเขาเป็นเด็กที่น่ารักมีการเอ็นดูหรือว่าเอาใจใส่ทุกรายละเอียดอะไปไงแล้วทีนี้ยาวเหลือเกินเราได้ไหมครับไปได้ครับโอเคครับผมเซ็งนะที่ว่าเราเคยชวนไทยจริงเจอจุดต่อเนี่ยคือโตเตอร์ในตัวละครนะครับโตเตอร์ในตัวละคร它是特别的有一些特点，或者是对爱是非常非常的重要的这一点哦，也是有很多很多的可以说是的点，所以它是十分的荣幸，十分的感谢黄明明，毕竟呢就是我们导演给他这份很大的机会啊。ในระหว่างที่พี่แปดทีนี่เชื่อว่าข้างหลังนี่คือเรียบบทความเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมีแล้วใช่ไหมฮะเฮงครับครับผมรู้สึกไงครับพี่ได้รับบทบาทนะ
ครั้งนี้ครับแล้วก็ผมเองได้รับประวัติเป็นสกายเนาะใช่ครับครับเป็นไงบ้างต้องบอกว่าทำไมฝั่งนี้ขำไหมครับฝั่งนี้ขำกำลังใจเนาะรอยยิ้มกำลังใจอ่ะครับก็ต้องบอกว่าผมแอบกดดันนิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมเลยเรื่องแรกเลยครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราอยากจะพรีเซนต์ความเป็นสกายให้เป็นสกายที่สุดเราคิดว่าตัวละครนี้เขาก็อุตส่าห์เลือกเรามาแล้วเราก็อยากทำให้มันเต็มที่ครับก็เลยมีความกดดันและความเป็นสกายเนี่ยกับความเป็นเราเหมือนกันไหมคิดว่ามันมีบางอย่างที่คล้ายกันอยู่บางอย่างนะฮะซึ่งไอตัวส่วนที่คล้ายเนี่ยมันคืออะไรครับหรือว่าอยากให้ชมในซีรีส์ส่วนที่คล้ายเป็นยังไงก็เดี๋ยวไว้ติดตามชมปิดได้สวยครับปิดได้สวยฮัลโหลผมเป็นเฮงโชนะคิโซะครับ已经接到他的这个角色就是 Sky 哦，有点是带点大压力，因为这是他首次演的电影啊。OK 吧，สบายครับ ครับ สบายได้รับบทนะฮะเป็นข้าวชาเนาะรู้สึกไงบ้างครับบทนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามีความสุขบทนี้มีความสุขนะเพราะว่ารู้สึกว่าบทเนี้ยเป็นบทที่กินเยอะมากกินเยอะมากไม่ต้องลดน้ำหนักปกติว่าเราชอบกินแหละนะใช่ครับก็รู้สึกว่าบทเนี้ยมีความสุขในตัวครับมีความเป็นมากที่สุดผมรู้สึกว่าผมรักตัวละครรักตัวละครมีความคล้ายกับเราไหมที่ใส่เราไหมในส่วนของการกินนั้นเหมือนมากไม่เช่นคำตัวยงเลยนะเอาเหมือนมากใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะสบายใจนะที่จะท่านเห็นที่เขาจะท่านสื่อว่าที่ว่าอีเวชื่อ特别爱吃的角色好了我讲谈到爱吃的人啊我们以前也是这样笑的 OK นะครับกับฟรีมากครับกับบทของขวัญค่ะก็ของขวัญก็ไม่ค่อยตัวฟิตเท่าไหร่ครับพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวของขวัญเขาจะเป็นคนที่แบบสบายๆห้าวๆสามารถอยู่กับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายได้ครับก็สามารถเขาเรียกว่าอะไรดีปกป้องเทคแคร์คนในกลุ่มครับมีประมาณนี้ค่ะใช่ครับผมนะครับเราฟิตเนี่ยเชื่อชวนจริงๆให้ยินแล้วก็ของขวัญนั้นอย่าเจียวเชิญกับท่านเป็นนักเต้นซึ่งยังไม่มีความแตกต่างชีวิตชื่อและชุดโอเคเลยโอเคครับแล้วสุดท้ายครับของเบกกี้ก็จะเป็นฝนค่ะฝนจะมีความคล้ายกับเบกกี้เยอะอยู่นะคะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยครับเป็นคนเดียวกันได้เลยนะคะครับก็คือแทบจะไม่ต้องแสดงอะไรเลยคนปล่อยความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองคือเป็นเบกกี้ได้เลยค่ะครับเพราะว่าฝนจะเป็นคนที่เรียบร้อยคนที่เงียบเงียบทำไมพูดถึงผมทำไมไม่ร้อยไม่เกิดขึ้นไหมเราค่ะมีใครที่ทุกคนยิ้มเลยทุกคนยิ้มเลยมีใครที่หัวจกไหมทุกครั้งที่เจอกันมีไหมมีใครจะเผาอะไรใครไหมอันนี้คือนาทีทองคุณนะให้ก่อนดีพี่เชนไปเลยเอาพี่เชนก่อนเลยเอาพี่เชนก่อนพี่เชนก็ต้องมีเชนตอนนี้นะใครมีใบเป็นเปรียบนะใช่ครับเริ่มพี่เชนอะไรนะครับผมไม่มีเลยโอ้ไม่จริงฮะผมว่าคนแรกที่เปิดฟลอร์ได้ดีนะน่าจะคือบิลลี่นั่นเองครับว่าบิลลี่มานะครับเรื่องเอางี้ดีกว่าเอาเป็นเรื่องที่เราประทับใจกับนักแสดงร่วมดีกว่าในมุมที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ในผมคิดว่าคือส่วนใหญ่แล้วผมจะเข้ากับน้องเซ้งจะส่วนใหญ่เลยทำให้แบบว่าเราจะสนิทกันแล้วก็มีโมเมนต์ต่างๆมีความรู้สึกดีๆเวลาผมได้เล่นกับน้องเขาครับทางผู้กำกับหันมามองหน้าเราแบบจริงหรือโมเมนต์ต่างๆนี่คือดูเรียวอยู่นะฮะดูเรียวอยู่ดูเรียวอยู่นะฮะดูเรียวอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วกิจกรรมยามว่างในกองเราชอบทำอะไรกันพี่พยายามจะเข็นในจุดที่คนแฟนๆอยากฟังมากเลยนะฮะกิจกรรมยามว่างอยากทราบเหลือเกินส่วนใหญ่แล้วตอนที่เวลาอยู่ในกองถ้าจะมีเวลาว่างคนอื่นเข้าซีนผมกับเซ็งก็จะชอบแบบว่าแบบถ่ายรูปการถ่ายรูปลงโซนี่กันแล้วก็
เราก็จะคุยภาษาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยครับครับภาษาเดียวกันภาษาอะไรอ่ะภาษาอะไรภาษาได้ดีกว่าถ้าคนอื่นเข้าใจก็ไม่ใช่ภาษาเดียวกันนะครับเป็นภาษาของเราภาษาของเราครับนะครับผมนะก็ใช้ได้ผมว่าจะเรียกชื่ออะไรนะพี่เชนยาดมหรอพี่เชนรู้สึกไงบ้างครับถังออกซิเจนนะถังออกซิเจนครับอันนี้นะครับโอเคครับแต่บิลลี่也是说了些什么他在去拍摄时候哦一般有忘了就经常跟谁在一起啊一起拍了短片啊一起拍照因为他们觉得他们说各有自己的语言每个人就是懂的 OK 行了ครับครับผมจริงๆผมมี2เรื่องครับเรื่องแรกจะเป็นเรื่องดีครับครับเรื่องดีฮะคือประทับใจฮะเรื่องแรกประทับใจประทับใจพี่บิลลี่ครับผมเวลาที่เข้าเซตหรือเข้าซีนกันเนี่ยเวลาที่หน้าเลอะหรือมีอะไรติดนะครับช่างแต่งหน้าจะยังไม่ทันมาเลยครับพี่บิลลี่จะหยิบออกให้ไปก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเรารู้สึกโชคดีนะที่เราเข้าที่เราอันนี้คือในพาร์ทที่ดีเนาะครับผมแล้วเราข้ามอย่างไวๆเลยเนาะเอามาพาร์ทหลักดีกว่าครับไปเลยดีกว่าครับครับผมส่วนอีกอันนะฮะเป็นพี่เองนะครับเอ้าขออนุญาตคือจริงๆนะครับเปิดก่อนได้เปรียบนะเปิดก่อนได้เปรียบคิดเลยให้คิดเลยผมไม่ได้ทราบมาหรอกครับแต่ว่าเราจะเห็นรูปตามไลน์กลุ่มนักแสดงเราจะคือนิ่งไปหลับครับผมไม่ใช่รอบแรกนะฮะหลับทุกคิวหลับทุกคิวหลับทุกคิวใช่ครับจริงเหรออ่ะเราให้เฮงแก้ตัวครับแก้ตัวจริงหรือไม่ครับที่คุณนิ่งไปหลับผมไม่มีอะไรจะแก้ตัวไม่มีอะไรจะแก้ตัวหลักฐานเป็นใครคนไม่คือจริงเราต้องเซฟเอนเนอร์จี้นะครับใช่ไหมใช่แสดงไม่เต็มที่ครับเซฟได้ต้องเซฟเลยนี่นักแสดงมีหลับใช่ไหมหน้ามอนิเตอร์กินขนมหน้ามอนิเตอร์คือหมดเพราะเขาเลยจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่ครับจริงหรือไม่ครับไม่จริงช่วยกันกินช่วยกันกินในส่วนของที่เรานั้นได้เติมพลังนั้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับพี่เชนครับถ้าในตะกร้าเนี่ยที่สวัสดิการเตรียมมาให้นะก็ช่วยกันกินแต่เป็นของเราประมาณ80%ซึ่งเซนมีคำสั่งว่าห้ามกินของหวานห้ามกินของหวานและในตะกร้านั้นคือเกี้ยงเลยเขาว่าทั้งหมดเลยใช่ไหมชื่อเสียงตั้งใจเสียงได้โตนะ我们的พี่เชนนะ说其实呢那个是平时最爱睡觉的啊我们的พี่เชน是最爱吃的对对对呀有来了对啊对对ถ้าใครยังมีปฏิสัมพันธ์กับผมในช่วงของการพูดภาษาจีนพูดเลย对对对对โอเคเซอร์ไพรส์มั้งฮะเซอร์ไพรส์ฮะมีอะไรจะเผาทั้งสองคนด้านหน้าหรือเปล่าครับพุ่งกลับก็ได้นะถ้าเราก้านคออ๋อหรือพี่เชนดีพี่เชนไม่มีครับไม่มีก็จะมีแค่ตอนอยู่กับเพลงครับครับว่าทำไมคุณต้องจับขาครับกล้องซูมแล้วทำไมคุณต้องจับขาเห็นไหมเข้าฉากในเพลงบ่อยแล้วรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกินที่ดีมากเป็นเพื่อนกินที่ดีมากพอหลังฉากปุ๊บเพลงกินข้าวไหมจริงเหรอทุกรอบก็คือนอกจากนอนแล้วก็คือกินใช่ครับชวนไปกินด้วยใช่ไหมครับอะไรนะพี่หนุ่มครับหอมกลับด้วยไม่ใช่ไม่ใช่หอมกลับด้วยหอมกลับด้วยสองหอมสองหอมโอเคครับแล้วสองคู่นี้ครับสองคู่นี้ครับในกองปกกิจกรรมอันนี้เขากินกันใช่ไหมกินกันแล้วสองคนคนนี้ไม่กินอะไรเลยค่ะจริงเหรอน้องคืออยู่ในกองพี่ฟินจะเป็นคนที่ถามน้องตลอดว่าเบ๊กกินอันนี้ไหมครับอันนั้นกินไม่กินค่ะครับแต่หนูจะเป็นคนที่กินตลอดใช่ไหมคะไม่กินค่ะครับไม่เอาค่ะแต่หลักๆคือก็กางเกงใส่ได้ไหมโอ้พี่แจ็คของเกงเกิดขึ้นแล้วนะในส่วนของกางเกงนะนะครับก็คือตลอดก็กินใช่ไหมฮะเป็นครับค่ะตอนหิวตอนหิวอันนั้นไม่หิวเหรอหรือนั่นแหละหิวแหละไม่กินแต่ว่าภูมิฐานนิดนึงภูมิฐานนิดนึงนะดูเชิงนะดูเชิงนะแล้วมาดีหรือมาร้ายงั้นหนูมีเรื่องของพี่บิ๊กมาเลยครับตอนนี้ทีนี้ให้เราเลยโอเคคือหนูเด็กกว่าพี่บิ๊กใช่ไหมครับแต่ว่าหนูต้องเตรียมทุกอย่างให้พี่ฟิล์มค่ะก็คือค่ะก็คือวันต่อมาอาจจะมีนัดแบบโอเคมีเวิร์กช็อปมีบล็อกกิ้งอะไรใช่ไหมคะตอนเช้าแล้วก็ขึ้นก่อนหนูจะนอนครับยายน้องยายน้องมีคำรับไหมยายน้องยายน้องเตรียมเบรคเฟสต์ให้พี่หน่อยได้ไหมครับหนูจะนอนนะคะครับแล้วเราเตรียมให้ไหมเนี่ยคือคำถามที่ทุกคนอยากรู้เราเตรียมให้ไหมอ๋อไม่ค่ะโอเค
คยเตรียมเคยเตรียมแค่ครั้งนึงคืออะไรครับเป็นขนมปังใส่สตรอเบอรี่ค่ะอ๋อยิงไปเลยเซฟเลยเสียแล้วนะครับเมื่อสักครู่ได้ยินมาว่าคุณสมบัติเรียกกันนะยายน้อยเหรอยายน้องยายน้องนะฮะคู่ของคุณฝั่งนู้นมีการเรียกอะไรกันไหมฮะมีครับมีครับเอามาผมเรียกเขาว่าลุงเรียกเขาว่าลุงทำไมโอ้ยเขาว่าลุงเลยเหรอทำไมถึงเป็นลุงฮะยาวเลยนะครับคือจริงๆมีฉายามาจากที่ผมได้ไปทำงานกับพี่เซนแล้วก็พี่วิลลี่ไปพักผ่อนกันที่ภูเก็ตเนี่ยแหละครับแล้วด้วยความที่เราเนี่ยกำลังจะจอดเรือกันที่ท่าเกาะเกาะนึงใช่ไหมครับแล้วเรายังไม่ทันได้จอดเรือมีลุงคนนึงเนี่ยโผล่ลงไปในน้ำคนเดียวแล้วว่ายน้ำดูปะการังคนเดียวโดยที่ไม่สนใจใครเลยครับแล้วพี่เซนก็ชี้ไปแล้วก็บอกเซนเหมือนลุงเลยสไตล์ใช่เลยลุงลุงพี่วิลลี่เหนื่อยหน้ามาอ้าใช่เลยฮะก็คือเราอยู่ในน้ำให้เราเหมือนลุงใช่ไหมฮะแกตัวยูเราเหมือนยูลุงเหมือนลุงนะฮะแล้วไปเรียกเซ็งว่าอะไรเรียกน้องวิชัยครับผมน้องวิชัยน้องวิชัยครับครับชื่อเต็มเลยเหรออะไรฮะแล้วข้างหลังครับสองคนนะเฮงผมเป็นเจ้าพายครับเจ้าพายสบายเรียกเฮงเฮงครับเรียกเฮงเฮงเนาะชื่อดูมงคลก็แบบดีเลยนะฮะเฮงเฮงนะฮะแล้วโอเคไปเรียกคือเป็นหนึ่งบรรยากาศเนาะที่ในกองถ่ายมีใครอยากเมาส์ใครอีกไหมฮะไม่มีเนาะพวกทุกคนเป็นคนดีขนาดนั้นเลยเหรอความประทับใจความประทับใจในไหนครับในไหนครับครับผมจริงๆเราจะได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าพี่เซนเป็นโคโปรดิวเซอร์อาจมาแค่บางฉากใช่ไหมฮะแต่ว่าในจริงๆที่เราออกกองหรือเราออกคิวกันเนี่ยจริงๆพี่เซนมาค่อนข้างบ่อยมากเลยครับดูที่หน้ามอนิเตอร์หรือคอยถามนักแสดงเราตลอดว่าเป็นยังไงบ้างมีอะไรพี่ช่วยหรือว่าแก้ไขตรงไหนไหมที่เราสึกว่าเราจุดดีครับผมอ่ะในส่วนของความไม่ประทับใจแล้วมีไหมฮะไม่มีไม่มีครับจริงๆเนี่ยแฟนคลับชาวจีนเนี่ยผมเช็คแล้ว SMS ทางบ้านแล้วนะครับบอกว่าอยากจะให้เผาโคโปรดิวเซอร์ของเราเหลือเกินนะครับมีใครไหมใครไหมพุ่งกลับกับก้าเนี่ยฮะแฟนคลับรวม 200,000 นะฮะตอนนี้ตอนแรกก้าพี่บอกว่าเป็นพุ่งก้าผมเริ่มไม่กล้าอย่าพังพุ่งกลับแต่ผมพุ่งกลับครับสำหรับการรับหน้าที่ของโคโปรดิวเซอร์ครับคือจริงๆต้องบอกจากที่เซนฉันสับสนระหว่างเซนกับเซนตลอดเวลาไม่ใช่มิชัยพอพูดมิชัยดูเป็นชื่อคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคือเขาอยู่แถวผมไม่ต่างอะไรจากพี่เพราะว่าผมมานั่งไล่ชื่อนักแสดงแต่ละคนเราต้องแบบมีสติมากใช่เราต้องมีสติมากคือเซนน่ะครับมาอยู่เสร็จปุ๊บเขาจะทุกคนจะคิดว่าโอ้ยเซนคงมานั่งแบบสบายๆมากนะคะเกิดมิชัยเขาอย่างสุดความสามารถที่มีเหมือนกันครับเซนวิ่งไปบอกน้องเซนบีบน้องไม่ยากเซนต่อบทน้องใช่ทุกอย่างถ้าเกิดสมมติใครเคยเห็นเซนที่หล่อๆแบบเรียบพร้อมอะไรอย่างนี้อยู่ในกองคือก็คือเรียกได้ว่าตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่ผู้จัดหรือว่าโคโปรดิวแล้วตำแหน่งคืออเนกประสงค์ใช่ไหมฮะใช่ไหมพี่ซีใช้ก็หนักเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเรียกผมว่าเจเนอเรตเบสนะครับเฮ้ยจังก้าใช้โคโปรดิวใช่ตำแหน่งชื่อว่า GP อย่างที่บอกโอเคตอนนี้ผมเชื่อว่าแม่จีนนี่อยากฟังเหลือเกินนะครับก็คือการฉายในโอกาสทำมันชวนช่วยยูมิรุเซย์การไหลซึ่งป้ากุ้ยเชียวผมมันเดาของมิมิงว่าถ้าชวนชี้ชี้ผมจะเต่าเกียร์นะตุ้ยเดี๋ยวจะบอกนะครับตุ้ยนะครับผมจะเต่าเกียร์就是说呢就是其实呢我们呢在我们拍电影的时候呢其实他所有的东西他都是去做去弄的不管是去跟演员对接什么东西他全部都是弄的所以怎么感谢呢就是觉得国民是很厉害的。โอ้ยพี่เชนนะพี่อะไรจ้ะพูดถึงโคโปรดิวเรามาพี่เชนทุกคนคาดหวังครับพี่เชนสบายสบายเลยฮะก็ทุกครั้งนะครับที่เวลาเราไปออกกองใช่ไหมครับเราเซนก็จะทำหน้าที่นักแสดงวันที่เขาเป็นนักแสดงครับแล้วก็กลับมาฮะมาเจอกันที่ออฟฟิศเนี่ยก็สี่ทุ่มแล้วครับทุกเกือบทุกคิวฮะต้องมานั่งคุยกันต่อถึงเที่ยงคืนจริงเหรอนิดนึงตลอดเลยว่ามาเล่าว่ามานั่งคุยกันนะมานั่งคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เรามีปัญหานี้มาครับเราจะจัดการยังไงแก้ไขปัญหากับมันยังไงเงี้ยตลอดคืนวันนี้เช้าวันนึงค่ะครับเช้าวันนึงเช้าทำไมวันนี้ดูเหนื่อยจังเมื่อวานยกเอกสารไปห้องเซ็นมาจริงเหรอแต่ได้นอนคือดึกเพราะว่าผมเชื่อทุกคนที่ทุ่มเทกับนี้เรื่องนี้จริงๆครับชื่อเสียงแล้วผมจะพิเศษเดี๋ยวจะบอกว่าชื่อเสียงตั้งไต้หวันที่ชื่อสุดฮอตนะคุยดาวเจี๋ย也是在努力的工作就是另外一点忙的另外一点的事情所以有时候呢就是没有睡觉所以我觉得这一部的电视剧应该是
ฉันเป็นชายที่มีการเชื่อหันหันจากกงของคุณแต่โอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงจีนในสคริปต์ไม่มีนะครับแต่ผมอยากให้พูดถึงจุดนี้ผมเชื่อว่าคือผมไปดูในตัวของสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยผมเห็นมีแขกรับเชิญเยอะมากเลยโดยเฉพาะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็มีใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็คือแต่เราไม่บอกว่าแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวคือใครอยากให้ทุกคนไปติดตามนั่นเองครับในส่วนของแขกรับเชิญที่จะมาร่วมแจมเนี่ยก็คือก็จัดเต็มเหมือนกันใช่ไหมครับแน่นครับเพราะว่าเราอยากแบบว่าบางสตอรี่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหยิบมาใช้ได้ครับใช่เรารู้สึกว่ามันจะสร้างความสนุกให้กับซีรีส์เรื่องนี้ครับก็เลยอยากจะมีรับเชิญมาสร้างความสนุกมากมายเลยครับพี่เชนได้เล่นไหมเรื่องนี้สักฉากสองฉากมีไหมมีฮะมีใช่ไหมฮะเอาง่ายๆนะครับครับรอบตัวเดี๋ยวไอ้น้องแฟนผมให้เล่นหมดเลยครับจริงๆมีฉากจุงจักรยานไหมพี่เชนไปจุงก็ได้แล้วขายซาลาเปาภาษาจีนเนี่ยนะข้างมอนิเตอร์ว่างอยู่นะข้างมอนิเตอร์ว่างได้ครับพี่เชนไปเขียนได้ไหมครับได้ครับตัวฟรีมากครับ399ข้ามมีสว่างเออทางครับเมื่อกี้โอเคครับโอเคผมเชื่อว่าทุกคนคงจะฟินแล้วนะฮะกับคำตอบนั่นเองครับรวมถึงนะครับเราพูดคุยกันของปากของคอแล้วอยากให้นะครับพี่เชิญแล้วกันมีไมค์แล้วนะครับเป็นตัวแทนนะครับฝากถึงนะครับวิธีหรือว่าช่องทางการติดตามนะหรือว่ารับชมนะครับในส่วนของซีรีส์เรื่องนี้นิดนึงครับครับสำหรับแอปผมนะคือซีรีส์ Secret Crush on You นะครับก็สามารถรับชมได้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3นะครับผมแล้วก็จะมีรีรันนะฮะอยู่ที่แอปพลิเคชัน3 Plus นะครับผมตอนที่พิเศษสุดๆเลยก็คือเรามี Exclusive รีรันนะครับอยู่ที่ YouTube นะครับสามารถรับชมได้ทั่วโลกเลยครับผมนะครับเป็นระบบความคมชัดเนี่ย 4K HDR 4K HDR เลยOK 哥，所以呢，关于我们的固定视区呢，是在我们的三号台。如果你是在泰国 PM33的这两个字号，可以享受到每周的周五哈晚上的11点呢，享受呢可以通过呢就是 CN3 Plus 的软件可以放回播，然后呢可以在就是 YouTube 上面也可以收看的。OK 哥，ครับผมเราก็จะมีในส่วนของต่างประเทศต่างประเทศครับผมที่จีนเนี่ยสามารถรับชมได้ทางเว็บของรับชมได้ทางเชียงฝูไทยจีเชียงฝูไทยจีผมพูดชัดว่าเชียงฝูไทยจีครับผมแล้วก็ทางเกาหลีนะครับผมเราสามารถรับชมได้ที่แอปพลิเคชัน Idol Romance ครับครับผมตอนนี้ครับจริงๆแล้วจริงๆเราพูดได้เลยว่าถ้าจะวงวายนะว่าคุณอยู่ที่ไหนนะผมก็สามารถรับชมได้其实怎么跟大家说其实呢其实我们有这个世界如果你是在世界的哪个地方呢可以享受得到不管是你是在中国大陆呢可以通过呢就是天府泰剧享受韩国也可以啊就是已经在欧洲也是可以的ครับผมนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าจริงๆแล้วนอกจากซีรีส์นะครับจะได้มีผลงานที่อื่นทางช่อง YouTube ด้วยนะครับอยากให้คุณโปรดิวเซอร์ของเราถามนิดนึงครับผมแอบดูครับกิจกรรมของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพที่กาญจนบุรีบ้างอะไรบ้างนะครับใช่ครับจริงๆในทาง Channel Idol Factory ของเราจะมีแบบว่าคอนเทนต์ของน้องๆนี่แหละครับที่เป็นการรับเราจะมามีคอนเทนต์แบบพิเศษอยากให้ทุกคนแบบได้เห็นในมุมมองในซีรีส์แล้วมุมมองน้องๆนอกซีรีส์น่ะเป็นยังไงหรือว่ากว่าจะมาแอบหลงรักกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะมาแอบหลงรักซึ่งแน่นอนครับเราจะเอ็กซ์คลูซีฟอยู่ในทางช่องของเราเลยใน YouTube Idol Factory ครับ Idol Factory แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับจริงๆอยากให้คนติดตามเพราะทุกคนดูสดๆกันแล้วใช่ไหมครับครับอยากให้คุณลองเก็บมันจะมีเซนบุลิตอะไรมากมายเลยกลับมาดูในแบบเรียกว่าเป็นอัดคัดพิเศษอีกเราจะมีอัดคัดพิเศษใน YouTube อีกใช่ไหมครับ YouTube อีกใช่ไหมคือไม่เหมือนไว้นะเราไม่เหมือนไม่พอเราจะมาขยายแบบแต่ละเซนบุลิตก็คือมาขยี้เลยให้คุณได้ฟินกันเลยเรื่องนี้ต้องบอกคุณพี่ชีวินทำไมชีวินอ่ะใส่อะไรที่เป็นซิมบูลิกคือขนาดมันจะมีซีนที่ผมโยกันไปเล่นด้วยผมครับโอ้ว้าวโอ้ว้าวชมเกินไปทุกคนแล้วบอกเลยถ้าคุณอยากสัมผัสความโอ้ว้าวแน่อย่าลืมครับไปที่ช่องของทาง YouTube ได้เลยเนาะใช่ครับนี่คุณเซ้งคือแบบว่างงเลยนะทำไมฮะคนนี้จะเป็นคนที่แบบว่าสร้างซิมบูลิกมากมายครับช็อตพิเศษเหรอช็อตพิเศษเหรอกับใครที่ไหนยังไงฮะช็อตมโนด้วยช็อตมโน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 มีช็อตมโนด้วยเหรอเปียกน้ำบนซันรูกับในอ่างเอ้ยในอ่างสปอยอ่ะเขาสปอยอ่างนะอ่างติดอ่างนะฮะโอเคติดอ่างนะครับโอเคก็คืออยากให้ทุกคนได้ไปชมกันนะครับก็คือแฟนตูคอลไอ้ดอฟแฟคทอรี่นะฮะโอเคครับพาร์ทเดอร์ชีชเนอร์วอร์ดเดี๋ยวช่วยที่เบียร์เจียได้เลยช่วยดูวันนี้可以享受看的就是我们的 YouTube 上面的就是 Idol Factory 的这个平台哈，我们还有很多很多的视频让你享受，而不是有时候就是在电视剧里面你没法看得到，所以可以去点关注，然后点订阅ได้เลยครับ OK ครับผมเชื่อว่าทุกคนคงฟินแล้วแหละมีคำถามอะไรอยากถามพี่ไหมฮะ
านผมเชื่อทุกคนคงเกิดแล้วครับก็คือสำหรับใดที่มีคำถามที่อยากจะทราบอยากจะฟินนะครับสามารถไปคอมเมนต์ได้นะครับในคลิปนะในแต่ละคลิปนะในทาง YouTube นั่นเองครับเดี๋ยวดูว่านะครับซีรีส์นี้ผมเชื่อว่าดูจากการทุ่มเทและความตั้งใจของทุกคนแล้วมันจะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่จะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนครับแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในห้องส่งนี้นะครับคงเคยมีประสบการณ์นะครับเคยแอบรักนะครับแล้วก็ต้องการแอบรักมักมีความลับซ่อนอยู่นั่นเองครับอดใจรอชมสักครู่นะครับซึ่งสามารถชมได้เมื่อไหร่นะครับพี่เชนต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าไตรมาสแรกเลยครับไตรมาสแรกประมาณเดือนไหนครับสมมติตอนบอกนิดนึงได้ไหมไตรมาสแรกเลยไตรมาสแรกเลยนะครับบุกกุมภาพันธ์มีนาโอเคครับขอได้คุยกันเลยสักครู่电视剧呢会在明年年初或是一月二月三月哈，就是大家可以接受的啦。OK ครับแล้วอีกอย่างนึงวันนี้ผมมาอยู่ในบรรยากาศนะครับเราได้ยินเพลงหนึ่งเพราะมากจริงๆครับซึ่งเพลงนี้ได้ข่าวว่าเป็นเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมฮะซึ่งคนที่ขับร้องคือใครครับพี่ไอครับพี่ไอใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากนะคนที่อยู่ในงานที่นี่นะครับจะได้ฟังเป็นที่แรกเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดที่อยากจะฟังคุณผู้ชมที่อยากจะฟังสามารถฟังได้ในวันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่3วันที่3พฤศจิกายนครับครับทุกแอปพลิเคชันที่เป็นสตรีมมิ่งครับชื่อ channel ก็จะโชว์我们在我们的剧场来听放其实有听到一个是一个歌手是特别特别的好听如果你是在我们的现场可以享受到这个惊喜因为我们的是这部电视剧的歌还有如果你想听全完整全版的是由 Iceland U 来唱的可以呢在我们下个月的三号在所有的平台可以享受这个可以是享受我们的这首歌所以希望大家期待的不要碰球啊ทุกคนอยากที่จะฟังแล้วนะฮะก็คือยังไงรอนะครับวันที่3เดือนหน้าเดือนหน้าครับอย่างแน่นอนนั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับที่อยากเห็นครับวันนี้มีแฟนคลับนะครับบางส่วนที่อยู่ที่นี่เราถึงแล้วสื่อมวลชนนะครับให้การตอบรับดีมากจริงๆครับรวมถึงเราอยากได้รับเกียรตินะฮะจากนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการนะครับสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรสถานีโทรทัศน์ทีวีสีช่อง3ด้วยนะครับคุณชายคิดดิเรกวัฒนาชัยนั่นเองครับทางดารานักแสดงและทีมงานทุกคนครับแอบหลงรัก The Series Dream Catch Crush on You ครับต้องขอขอบคุณมาโอกาสนี้ด้วยนั่นเองครับขอบคุณครับก่อนที่เราจะไปสู่ในช่วงต่อไปครับมีอะไรอยากจะถามทิ้งทวนนะครับสำหรับคนที่ชมผ่านไลฟ์สดฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งจีนนะครับที่จำนวนตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณแสนกว่าตอนนี้เท่าไหร่ครับ200,000แล้วเหรอตายแล้วทำตัวไม่ถูกแล้ว200,000ครับที่ชมอยู่200,000คนนะตอนนี้ครับตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นเลยรู้สึกสกิปหายเลยสกิปหายเลยสกิปหายเลยครับผมจริงๆก็อยากฝากทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องแอบหลงรักนี่แหละครับเพราะว่าจริงๆคือซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ตามที่ Idol Factory ครับเราอยากจะผลักดันในเรื่องของ LGBTQ+ ด้วยที่เรื่องนี้ครับอย่างที่บอกว่าคำว่าแอบหลงรักของเราอ่ะมันเป็นความรักที่ในบางความรักนะครับมันอาจจะแบบว่าหลายคนมองว่าความรักแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้หรอหรือความรักหรือการที่เราหลงรักใครสักคนในรูปแบบที่อาจจะเป็นการที่หลงรักรุ่นพี่หรือรักรุ่นน้องมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่บางครั้งก็จะประสบการณ์ในวัยเด็กครับแล้วผมว่ามันจะรีคอลวัยเด็กหรือปัจจุบันอ่ะก็อาจจะเจออยู่ก็ได้แล้วผมเชื่อว่ามันมีความอบอุ่นในความรักนะครับแล้วความอบอุ่นเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันเป็นจุดที่เป็นจุดไฟเริ่มต้นไฟรักที่วันนี้เราได้รับความรักจากซีรีส์เรื่องนี้แล้วแล้วทำให้เราที่เติบโตขึ้นไปเราจะส่งความรักเนี้ยต่อกับคนอื่นจากซีรีส์นี้ที่ผลักดันในเรื่องของความรักในการแอบหลงรักให้ทุกคนกล้าขึ้นมาที่จะครับผมเชื่อว่าในซีรีส์นี้น่าจะทำให้คนหลายๆคนนะครับดูไปแล้วแอบยิ้มไปแล้วก็นึกถึงตัวเองในช่วงเวลาหนึ่งครับที่แอบรักใครสักคนนะครับเอาเดินไปบนวิวเหมือนจะพูดเรื่องชีวิตเสียงลงมาตะโมนิชว่าสิว่าจะทุ่มทุ่มช่วยชีวิตด้วยผมมาเดินจะพูดเรื่องซีรีส์เนี่ยชื่อก็คือหลายอันเลี่ยนเดอร์เจตีนอ๋ออันเลี่ยนเจตีนอ๋อหลายเอียนฟาร์ชีวิต其实说到我觉得在我们的观看观众朋友们，不管是我演员以及是现在的过于200,000的粉丝们哈，就是有出现过呢，就是暗恋的时候。所以当你享受到我们的这部电视剧呢，你会想回念到那时刻，应该是最好的，是十分的开心的。OK， 好，拜拜，好，อย่าลืมนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสามารถรับชมได้เวลาอะไรนะครับแล้วก็ทุกวันที่เท่าไหร่นะครับอุบไปก่อนครับอุบไปก่อนก็คือเราก็พยายามจะเค้นแหละจะเค้นออกมาให้มากที่สุดนะคือเอาเป็นว่าต้นปีได้เห็นแน่นอนแต่ถ้าคิดถึงน้องๆอยากดูคอนเทนต์ของแอมรักเราครับ YouTube Idol Factory ครับโอเคครับรู้ว่าจะสื่อกระชับปังเนี่ยครับโค้ดแล้วก็จะสื่อ什么时候可以看得到他就
出来，可是他说，如果现在看到就是想看到我们各位演员的可爱，可以直接到我们的 YouTube 平台的 Idol Factory 可以去看一下。OK， พี่ก็เชื่อว่าตอนนี้เราก็พูดคุยกันหอมปากขอท่านเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าไหมฮะโอเคครับ